ว่าที่เจ้าสาวเจนนิเฟอร์นิสตันเตรียมเชิญเจนพิทแม่ของแบรดพิทอดีตสามีมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักในพิธีแต่งงานของเธอกับคู่หมั้นจัสตินทีโรซึ่งจะจัดขึ้นปลายปีนี้เพราะถึงอนิสตันกับแบรดจะแยกทางกันมานานถึง7ปีแล้วแต่เธอก็ยังคงติดต่อกับแม่ของแบรดอยู่ตลอดเรียกว่าสนิทสนมกับแม่ของแบรดมากกว่าแม่แท้ๆของตัวเองซะอีกค่ะส่วนสาวอนิสตันจะใจกว้างเชิญอดีตสามีซุปตาร์มาร่วมงานแต่งงานครั้งใหม่ของเธอด้วยหรือเปล่ายังไม่มีใครกล้าคอนเฟิร์มค่ะ